คอมเมนต์สน,นันนักร้องหนุ่มร่าย,ยาวถูกมองเป็นรองตั้งแต่เกิดเพราะเป็นคนอีสานกดไลค์คอมเมนต์กันสนันเมื่อนักร้องชื่อดังก้องห้วยไร่อักครรเดชยอดจำปาลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความถึงปมอีสานดินแดนที่ส่งให้ตกเป็นรองตั้งแต่เกิดโดยก้องเล่าว่าก้องเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนจังหวัดสกลน,นครครับ คนอีสานหลอกลรอผมเคยเข้าไปเรียนในกรุงเทพเมื่อ16ปีก่อนเป็น16ปีที่การพูดภาษาถิ่นเป็นเรื่องที่ตลกเป็นเรื่องที่ด้อยค่าเป็นภาพจำที่ทําให้เพื่อนนักศึกษามองเราไปอีกแบบด้วยเหตุผลใดก็ตามผมไม่สามารถทราบได้อาจจะเป็นเพราะคำว่าคนอีสานคือชนชั้นแรงงาน ที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านสื่อต่างๆจนกลายเป็นภาพจำหลายครั้งที่สื่อทางละครหรือภาพยนตร์จับเอานักแสดงที่ต้องใช้ภาษาอีสานเพื่อมาเป็นคนรับใช้คนขับรถคนใช้แรงงานให้เป็นภาพจำว่าคนอีสานคือกลุ่มคนที่ไว้รอรองรับคำสั่งและการให้บริการ เพราะฉะนั้นการจะพูดหรือจะแสดงตนว่าคุณเป็นคนอีสานในตอนนั้นเป็นอะไรที่ต้องระวังตัวให้มากเพราะคุณจะถูกมองไปอีกแบบอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผมเองจนผมได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมถิ่นกำเนิดมันถึงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตจังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครเป็นคนกำหนดให้มันเป็นแบบนี้แล้วจะต้องแก้ไขมันอย่างไร เพราะลูกของผมคงหนีไม่พ้นที่จะต้องดิ้นรนเพื่อเข้ามาเรียนหนังสือหรือเข้ามาทำงานในเมืองเหมือนผมนั่นคือความคิดผมในตอนนั้นจนเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันหลายท่านอาจจะคิดว่าภาษาอีสานเป็นภาษาที่สวยงามที่สามารถเห็นได้ในสื่อเพลงสื่อละครสื่อภาพยนตร์เป็นภาษาที่น่ารักเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาททางสังคมใช่ครับ สังคมปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สำหรับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนดังคนมีชื่อเสียงคนมีเงินเท่านั้นที่จะได้รับสิทธินี้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นอีกหลายท่านยังคงถูกมองว่าด้อยค่าถูกกดขี่ทางสังคมไม่ได้รับเกียรติสมกับความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพียงเพราะคำว่าเขาเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนอีสานอย่าปล่อยให้ความเชื่อแบบนี้อยู่กับสังคมเราอีกต่อไปนะครับ หนึงคนมีหนึ่งชีวิตเท่าเทียมกันหนึ่งคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทุกคนบนโลกเป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่มีเกิดแก่เจ็บตายไม่ต่างกันความเท่าเทียมกันควรบังเกิดบนโลกใบนี้ครับ